ในที่นี้ครับวงการทดลองของเรานะครับจะเป็นเรื่องของวงจรไฟฟ้ากระแสตรงนะครับก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจวงจรไฟฟ้ากระแสตรงภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรกระแสตรงไดอะไรไดเรกเคอร์เรนต์ DC อุ้ยเกือบถูกนะครับไดเรกเคอร์เรนต์เคอร์เรนต์ก็แปลว่ากระแสไฟฟ้านะไดเรกก็แปลว่าตรงตัวย่อคือ DC ไฟ DC ก็คือไฟฟ้ากระแสตรงไฟฟ้ากระแสตรงต่างกับไฟฟ้ากระแสสลับยังไงต้องจ่ายมีบวกกับลบบ้างมีทั้งคู่กระแสสลับมันก็สลับถ้ากระแสตรงคือนิ่งๆจ่ายตรงๆจินตนาการว่าถ้าเราเอาอุปกรณ์ที่ไม่มีอะแดปเตอร์ครับเราไปลงไปเสียบไฟบ้านตรงๆที่ไม่มีการแปลงไฟอ่ะอุปกรณ์จะเกิดอะไรขึ้นบึ้มเลยเพราะว่า220โวลต์แล้วใส่ไปใส่มาเงี้ยเข้าไปในตัวเราอ่ะบึ้มเลยแต่ถ้าเป็นไฟกระแสตรงมันคือไฟที่เรียงสวยๆและนิ่งๆค่าแรงงานคงที่จ่ายเขาสวยงามอุปกรณ์ทำงานสวยงามก็นี่นะครับดังนั้นเราจะสร้างอุปกรณ์ทั้งหมด3ตัวที่เราสร้างไปแล้วอุปกรณ์ตัวที่1เราจะทำการสร้างโอมิเตอร์นะครับโอมิเตอร์คืออุปกรณ์อะไรสร้างโอมิเตอร์ด้วยการมานอมิเตอร์นะอาจารย์เขียนเป็น G วงกลมนะ G วงกลมก็คือสร้างโอมิเตอร์ด้วยการมานอมิเตอร์โอเคป่ะเนื่องจากว่าในตัวของการสมมติเรามีแต่การวานอมิเตอร์ซึ่งเป็นค่าเครื่องมือที่ใช้ในการวัดกระแสไฟฟ้าหรือแรงดันต่ำๆเห็นป่ะเพราะมันระดับไมโครแอมป์กับ2โวลต์อย่างเงี้ยดังนั้นถ้าเราจ่ายไฟในการทดลองเนี่ยเราจ่ายไฟ11โวลต์แต่ว่าการวานอมิเตอร์มันรับสูงสุดแค่2โวลต์มันรับได้ไหมไม่ได้ดังนั้นเราต้องสร้างอุปกรณ์ที่ชื่อว่าโอมิเตอร์ซึ่งในอุปกรณ์โอมิเตอร์นะครับก็จะฟิกกับตามแหล่งจ่ายในที่เราจ่าย11โวลต์แปลว่าเราจะต้องต่อ R ไปขนานไปอนุกรมกับตัว R ที่อยู่ในการโอมิเตอร์ครับเพื่อจะทำให้มันต้านพลังของแรงดัน11โวลต์ให้มันอยู่ในสเกลนี้ให้ได้เข้าใจปะดังนั้นเราจะเริ่มทำการสร้างตัวโอมิเตอร์หน้าตาของวงจรโอมิเตอร์ครับเป็นดังนี้มีการมานอมิเตอร์มี R G แล้วก็มีค่า R แล้วก็มีค่าแหล่งจ่ายต่อกับแหล่งจ่ายนะครับจำได้ไหมวงนี้ออกสอบสู้นะค่า R เรียกว่านะค่าของตัวของโอมิเตอร์ครับมีค่านี้นี่คือโอมิเตอร์ที่อาจารย์วงสีแดงไว้ไอตัวเนี้ยโอมิเตอร์แค่ว่าเราจะต้องสร้างอุปกรณ์หน้าตานี้ให้อาจารย์ให้ได้ก่อนส่วนในตรง RX เนี่ยครับก็คือการทดลองที่เราจะต้องหาว่าค่า R ที่มีอยู่ในวงจรรอครับมันคือกี่โอห์มเราจะต้องสร้างอุปกรณ์นี้ก่อนดังนั้นในการจะสร้างอุปกรณ์นี้ได้ให้ต่อวงจรดังนี้นะครับเดี๋ยวจะต่อวงจรตามอาจารย์เลยวงจรการต่อเราจะเริ่มต้นที่ตัวการมานอมิเตอร์ก่อนนะตัวก้อนนี้การมานอมิเตอร์มันจะมีอยู่3รูมันจะมีรูศูนย์แล้วก็ V นะ V คือบวกนะกราวคือลบในที่นี้เราจำได้ไหมเนื่องจากว่าเราจะจ่ายไฟ11โวลต์ดังนั้น11โวลต์เนี่ยครับเราต้องใช้ตัว Rกี่โอห์มถึงจะต้านทานพลัง11โวลต์ให้อยู่ในตัวเองได้จำได้ไหม 22K กี่ตัว4ตัวดังนั้นเราต่อ R 22K รอเลยครับ4ตัว 22K 4ตัวจากนั้นต่อเข้าไฟยังไม่ต้องเปิดไฟนะอันนี้เดี๋ยวจะว่าก่อนอันนี้ก็คือลักษณะการต่อเนี่ยครับอันนี้คือโอมิเตอร์อย่างเดียวนะโอมิเตอร์อย่างเดียวรู้ได้ไงคือโอมิเตอร์ไอ้ตรงเนี้ยครับคือตัว G ถูกต้องป่ะ RG ก็อยู่ในตัวนี้แล้วตัวเดียวกันดังนั้นฝั่งบนน่ะขั้วบวกเนี่ยขั้วบวกก็คือตรงเนี้ยครับ V
ไปต่อเข้าตัว R ตัว R คือตัว R ที่สามารถต้านพลังของแหล่งจ่าย11โวลต์ได้เพราะเราใช้11โวลต์นะครับโอเคครับ11โวลต์ก็คือช่อง8ดังนั้นตรงนี้ครับไอ้ตรง R ตรงนี้คือ 22K 4ตัวให้เราต่อ R 22K 4ตัวคือ4อะไรแดงแดงส้มแดงแดงส้มนะครับ22K 4ตัวถ้าเราไม่ต่อ 22K 4ตัวการโรเมเตอร์ก็จะรับพลังไม่ได้เพราะว่าที่เราทำอะจำได้ป่ะว่ามันใช้ 88K แต่ถ้าอาจารย์ใช้เป็นเท่าไหร่17โวลต์จะต้องใช้ตัวนี้ไหมไม่ต้องเพิ่มขึ้นแล้วเข้าใจป่ะ vary ตามแหล่งจ่ายอันนี้คือโอห์มมิเตอร์ให้เราต่อตามนี้ก่อนหลังจากที่เราต่อตามเนี่ยครับแล้วเราทำการจ่ายไฟจ่ายไฟเสร็จเราต้องวัดสเกลในการทดลองแรกตารางจะเป็นดังนี้ตารางที่เราต้องกรอกให้อาจารย์นะครับก็คือในที่เนี้ยเราใช้เป็นช่อง8ถูกต้องไหมโวลต์ที่เราใช้เนี่ยครับก็คือ11โวลต์นะครับ RG รู้อยู่แล้ว RG มีค่าเท่าไหร่ 18,000 โอห์มเพราะว่า R ตัวต้านทานที่อยู่ในการโนเมเตอร์ที่เราใช้นะครับ 18K แล้วก็ R เฉยๆเท่าไหร่ที่เราสร้างโอห์มมิเตอร์ได้ก็คือ22คูณ4แล้วเท่าไหร่ 88K โอห์มก็คือ 18,000 โอห์มนะครับแล้วก็จำนวนช่องเปิดไฟได้เลยนะจำนวนช่องคือ X นะครับที่การวานอมิเตอร์จับค่าได้เนี่ยเต็มสเกลกี่ช่องบางกลุ่มอาจจะได้20บางกลุ่มอาจจะได้19ให้ลองทำตามจริงเพราะว่าอุปกรณ์แต่ละตัวของแต่ละกลุ่มนะครับไม่ตรงกันได้กี่ช่องให้ลองใส่จำนวนเต็มไว้ว่าถ้าเราจ่ายไฟ11โวลต์การวานอมิเตอร์ที่เราจับสเกลของเข็มเต็มสเกลครับมันได้กี่ช่องโอเคป่ะเพราะเราใช้ในการคำนวณถัดมาสรุปแล้วเสียบไฟยังได้กี่ช่องเสียบเลยตู้เอาทีเดียวจะได้ตู้พร้อมกันนะเช็คให้ดีเช็คให้ดีตามนี้อันนี้โอห์มมิเตอร์อาร์เสียบไฟก่อนเช็คก่อนนะแล้วค่อยเปิดสวิตช์นะครับเช็คให้ดีนะไอ้ตรงนี้แหล่งจ่ายนะบวกเข้าอีกฝั่งนึงลบไปเข้าของกราวที่เป็นตัวสูตรของไกโรนอมิเตอร์นะต่อให้ตรงนี้ก่อนหลังจากนั้นเปิดซัพพลายถ้าต่อถูกต้องทุกอย่างอันนี้เสียบยังหมดแล้วนะตัวกลางเข้าลบยังตัวกลางเข้าลบของซัพพลายด้วยนะเนี่ยลบซัพพลายเข้ากราวตรงกลาง V เข้าที่ 88K 22K 4ตัวเช็คขาเช็คสีดีแล้วก็ตัวหลักสุดของ 22K ครับไปเข้าที่แหล่งจ่ายพวกบวกสีแดงหลังจากนั้นเปิดสวิตช์ปึ๊บดูเข็มการวานอมิเตอร์ครับเต็มแม็กเท่าไหร่ใครได้19ก็บันทึก19สมมติว่าอาจารย์บันทึกสมมติว่าเต็มแม็กเนี่ยของการวานอมิเตอร์ช่องนึงมันเต็ม20ตรงป่ะใครได้19ก็19ใครได้20ก็20เราทดลองได้กี่ช่องสมมติอาจารย์ได้19ช่องเราก็บันทึกเลย19ช่องโอเคไหมเข้าใจป่ะบันทึกรอเลย19ช่องเข็มการวานอมิเตอร์ครับมันก็ตั้งแต่มันเป็นกาวานอนะมันก็คือ2มันก็คือเป็นช่องนะครับถ้ามันก็ชี้แวลี่ไม่เยอะอะประมาณเนี้ยมันก็ไม่19ก็20ช่องเต็มสเกลอะไรถ้าสมมติว่าอาจารย์มันทิ้งเต็มสเกลแล้วมันได้ไม่ถึง20คือได้19ช่องแล้วก็ถึง19ช่องเข้าใจป่ะดังนั้นแปลว่าถ้าตอนเนี้ยกาวานอมิเตอร์ของเราอะถ้า19ช่องแปลว่าไฟจ่ายเต็ม11โวลต์โอเคนะเสร็จแล้วตอนถัดมาเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการทดลองครับเริ่มทำการทดลองของส่วนที่เป็นตัวโอห์มมิเตอร์ก่อนนะการทดลองของโอห์มมิเตอร์นะครับการทดลองของโอห์มมิเตอร์เนี่ยในค่าของเนี่ยเราใช้การต่อที่เป็น R อนุกรม3ตัวด้วยกันดังนั้นอาจารย์จะต่อวงจรใช้รูปเดิมอยู่แล้วอันเนี้ยมันคือโอห์มมิเตอร์สมบูรณ์แบบเราจะเอาอุปกรณ์เนี่ยครับมาทำการวัด
วงจรอาอนุกรมเพื่อจะหาค่าความต้านทานจากเดิมอย่าพยายามจะเดินหันกล้องนะจากเดิมจากเดิมครับถ้าเป็นระดับสูงขึ้นเราจะไม่ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์นี้เลยเราใช้มัลติมิเตอร์จิ้มจบละกลับบ้านนอนเนื่องจากฟิสิกส์เป็นวิชาที่สร้างนักประดิษฐ์ดังนั้นเราจะประดิษฐ์โอมิเตอร์ขึ้นมาเองโดยการใช้กาลวานอมิเตอร์ดังนั้นจากเดิมเรามีกาลวานอมิเตอร์อยู่แล้วนะครับอาจารย์จะวาดรูปที่จะใช้ในการต่อวงจรอันนี้อุปกรณ์ปกติถูกต้องไหมที่เรามีอยู่แล้วนะครับก็คือ22 K 4ตัวแล้วไปต่อเข้าไฟบวกอันนี้วงจรเดิมนะครับต่อเข้าไฟบวกให้เราต่อให้เราเปิดสายปิดไฟก่อนนะให้เราเปิดสายดังนี้เปิดสายดังนี้ปิดซัพพลายก่อนซัพพลายเราใช้11โวลต์ปิดซัพพลายก่อนนะแล้วเราต่อสายดังนี้อันนี้22 K ปิดซัพพลายก่อนแล้วดึงขาออกมาดังนี้อันนี้ครับคืออุปกรณ์ที่เราจะเริ่มทำการใช้งานโอเคป่ะอุปกรณ์ที่เริ่มทำการใช้งานก็คือเราจะสร้างเรียกนะเราจะวัดความต้านทานของวงจรนี้จะใช้อีกสีดีกว่าดูนะอันนี้ครับคือความสมบูรณ์ของโอห์มมิเตอร์แต่เราจะรู้อยู่แล้วว่าจ่าย11แรงดันของช่องทั้งหมดเนี่ย10ได้19เต็มแม็กโอเคปะดังนั้นเราจะเริ่มทำการวัดอุปกรณ์ให้เราต่ออีกแถวหนึ่งอีกแถวหนึ่งต่อ R 3ตัวครับ R 3ตัวจะมีค่า10 K 15 K แล้วก็22 K ให้ต่ออีกแถวหนึ่งนะ10 K 15 K แล้วก็22 K ครับจุดที่เราใช้ก็คือมันจะมีจุด AB C และจุด D นะครับให้ต่อตามนี้ก่อนนะครับอันเนี้ยให้ต่อนี้สีดำตรงนี้ครับมันคือโอมิเตอร์ที่เราสร้างขึ้นมาเองโอเคป่ะหลังจากนั้นเราอยากจะรู้ว่าตามตารางในตอนที่2ครับเราอยากจะรู้ว่า R A B มีค่ากี่โอห์มนะเรามีถ้าเราแบบเป็นคนมีจิตสัมผัสนะครับเรานิ้วเราไปแตะปึ๊บรู้เลยกี่โอห์มสามารถไหมไม่ได้เพราะเราไม่มีพลังแบบนั้นเราต้องเลยใช้โอห์มิเตอร์เป็นตัวเสียบเพื่อเราจะวัดให้ได้ว่า R เนี่ยมีค่ากี่โอห์มเข้าใจปะจากนั้นโจทย์ที่ต้องการหาครับก็จะมีดังนั้นวิธีการทำนี้ถ้าอาจารย์ต้องการรู้ว่า R A B A B คือจุดนี้มาจุดนี้นะมีค่าเท่าไหร่ทำไงเราเอาเนื่องจากว่าตัว O มาครับก็คือตัว R เนี่ยไม่มีขั้วโอเคป่ะไม่มีขั้วแปลว่าเราจะตีลังกาสลับล่างอะไรก็แล้วแต่มันไม่มีขั้วนะครับมันคือค่านั้นเราก็เอามาค่อมเลยครับค่อมชอบค่อมไหมค่อมเลยวิธีการค่อมดังนี้เราเอาสายทั้งสองเส้นเนี่ยครับค่อมสมมติจะยกตัวอย่างค่อมเลยปึ๊บถ้าเราต้องการหา R A B นะครับเราเอาสายค่อมเลยเห็นป่ะวัดตรงจึ๊กแล้วก็ดูว่าเข็มของการวานอมิเตอร์ครับมีค่าเท่าไหร่โอเคไหมแล้วบันทึกช่องต่อสิ่งที่เราทำถ้าเราอาจารย์เปิดในตารางการทดลองครับเขาจะให้เราเขียนตารางดังนี้มีสูตรการคำนวณหาค่าด้วยก็เดี๋ยวอาจารย์เขียนตารางนะตารางจะเป็น R O ในนี้ครับเราจะมี R A B หา R B C นะครับแล้วก็ R C D R A C R A D ข้อมได้เลย R B D แบบนี้สิ่งที่อาจารย์ต้องการให้เราหาครับหา R ตรงนี้ทั้งหมดโดยใช้โอมิเตอร์ตัวเนี้ย
ในการหาค่าแต่ก่อนจะหาค่าเนี่ยครับเราจะต้องทำการคำนวณค่าคำนวณที่เป็นเชิงทฤษฎีก่อนในตารางคอลัมน์ที่2คอลัมน์ที่2เนี่ยมันคือการหาค่า r ปกติคือค่าทฤษฎีนะตรงนี้ค่าการคำนวณเนี่ยครับเวลาเราหาเปอร์เซ็นต์เอเรอร์ตรงนี้จะใช้เป็นค่าทฤษฎีดังนั้นคำนวณปกติก่อนเรารู้อยู่แล้วครับกฎของโอห์มถ้าวงจรจริงๆของเราคือตัวนี้นะตัวสีแดงนะไอ้ตรงสีดำนี่คืออุปกรณ์ที่จะใช้หาค่าตัวสีแดงว่ามีค่าเท่าไหร่จะมีแค่โอห์มมิเตอร์เท่านั้นที่ระบบของเครื่องมือวัดเขามีแหล่งจ่ายในตัวเองโอเคป่ะมีการจ่ายไฟในตัวเองแต่ถ้าเป็นโอห์มมิเตอร์กับแอมมิเตอร์จะไม่มีแหล่งจ่ายในตัวเองมันจะจ่ายในวงจรที่เราต้องการนะครับดังนั้นค่าการคำนวณ r อนุกรมสูตรการหา r อนุกรมเรารู้ไหม r อนุกรมก็คือ r รวม r series นะ r รวมของการต่อ r อนุกรมครับจะมีค่าเท่ากับ r 1บวก r 2บวก r 3โอเคป่ะสมมติจะเขียนเนี่ย r 1อันนี้คือ r ตัวที่2 r ตัวที่3ถ้าจะต้องการหา r รวมในระบบนี้ r รวมจะมีค่าเท่ากับ r 1บวกด้วย r 2บวกด้วย r 3โอเคป่ะอันนี้คือเฉพาะที่เป็นซีรีส์นะครับถ้าวงจรเป็นซีรีส์หรือวงจรที่เป็นอนุกรมเราจะหา r รวมโดยการทำ r มาบวกกันเท่านั้นดังนั้น r a b ในค่าทฤษฎีมีเท่าไหร่10นะ10 k โอห์ม10 k โอห์มก็เขียนเป็น10 k โอห์ม r b c มีเท่าไหร่ค่าทฤษฎี15 k โอห์ม r c d มีเท่าไหร่22 k โอห์ม r a c มีเท่าไหร่25เอา10 k มาบวกกับ15 k เป็น25 k โอห์ม อ่ะเริ่มมา r a d มีเท่าไหร่ทั้งระบบเลย r รวมทั้งระบบมีเท่าไหร่10 k บวก15 k บวก22 k เป็น47 k โอห์ม อ่ะมาแล้ว r b d มีเท่าไหร่15บวก22เป็นเท่าไหร่37 k โอห์ม ง่ายไหมอันนี้ค่าทฤษฎีเฉพาะที่เป็นวงจร r อนุกรมนะครับอันนี้ค่าทฤษฎีต่อไปเป็นค่าที่ต้องการทำการวัดก็คือจำนวนช่องในที่นี้ครับจำนวนช่อง y ก็คือจำนวนช่องที่เราเอาอุปกรณ์โอห์มมิเตอร์ตรงนี้ครับไปหาค่า r a b คอมเลยและดูสเกลของการมานอมิเตอร์ครับว่าเบนกี่ช่องให้เราทำการบันทึกค่าก่อนโอเคป่ะอ่ะลองเลยจิ้มแล้วคอมเบนกี่ช่องได้ค่าเท่าไหร่อ่ะจิ้มให้อาจารย์หน่อย r a b หนีบเลยอ่ะหนีบคอม r a b ได้ค่าเท่าไหร่อ่ะคอมในหนีบซ้ายขวาเลยอ่าลองคล่องเลยครับ R A B ได้เท่าไหร่กี่ช่องได้ประมาณ18ช่องอ่ะสมมติว่าอาจารย์ได้18ช่องอาจารย์ก็บันทึกค่าเลย18ช่องดังนั้นแปลว่าจากเดิมเนี่ยสเกลเราเต็ม19ใช่ไหมเราบันทึกค่าขอเนี่ยได้18ช่องทำไมถึงลดลงเพราะอะไรเพราะมันมี R 10Kเป็นโหลดอยู่นะดึงพลังอยู่นะเขียนเป็นสีแดงดีกว่าจะได้เหมือนกัน18ช่องแต่ละกลุ่มจะได้แล้วแต่ช่องไม่ตรงกันตามอุปกรณ์นะสมมติว่าอาจารย์วัดได้18ช่องของไกลมานอมิเตอร์สิ่งที่เราต้องการหาค่าทดลองก็คือสูตรนี้ครับก็คือเราต้องการหาค่า R ที่เป็นโอห์มครับในไกลมานอมิเตอร์สูตรที่เราใช้เราจะใช้สูตรว่า rx นะครับ rx เท่ากับ r บวกด้วย rg จำสูตรนี้ได้ไหมมาคูณกับ x ส่วนด้วย y ลบ1สูตรนี้นะสูตรนี้ครับก็คือสูตรของค่าการทดลองนี่จืดสูตรนี้คือสูตรของ r ตัวนี้ครับเนี่ย r ก้อนเนี่ยก็คือ r ที่เราไม่รู้ค่าถูกต้องป่ะ
ก็คือไอ้สีแดงนะครับคือวงจรนี้ RX ก็คือตัวก้อนใหญ่ก้อนนี้อาจารย์ต้องการอยากจะรู้ว่า RAB มีค่าเท่าไหร่ดังนั้นเราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราต้องคำนวณในตารางนี้โอเคไหมครับแปลว่า RX มีค่าเท่ากับ R นี้ที่นี้เท่าไหร่ R ที่ทำให้สร้างโอห์มมิเตอร์ได้ก็คือ 88,000 โอห์มโอเคปะมาบวกกับ RG ก็คือ 18,000 โอห์ม X ในระบบเรามีเท่าไหร่19 Y ในที่นี้ก็คือก้อนนี้โอเคไหมครับ Y คือก้อนนี้โอเคปะที่เราหาได้แต่ละตัวนะครับเราเอามาคำนวณค่าตรงนี้ให้ได้ได้ค่าเท่าไหร่โอเคปะคำนวณเสร็จจะได้ค่า RXอันนี้ครับเขาจะเรียกว่าเป็นทดลองนะทดลองนะครับต่อมาหาเปอร์เซ็นต์เออร์เปอร์เซ็นต์เออร์เปอร์เซ็นต์เออร์ก็คือทดลองทฤษฎีลบด้วยทดลองส่วนด้วยทฤษฎีแล้วก็แอบโซลูททั้งหมดนะคูณด้วย100มันจะได้ค่าเปอร์เซ็นต์ออกมาโอเคไหมได้ค่าเปอร์เซ็นต์ออกมาอันนี้ครับเสร็จแล้วในเรื่องของโอห์มมิเตอร์หาทุกอันเลยไคลแม็กซ์อยู่ที่ตัวนี้นะในการคำนวณค่าของเราดังนั้นตัวช่องต่างๆนะครับจะไม่เท่ากันให้เราทดลองตามนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็คล่อมทีละตัวเลยโอเคไหมคล่อมทีละตัวมันจะมีคล่อมของ R AB แล้วก็ RBC RCD แล้วก็ไป RAC แล้วก็ RAD ยาวๆแล้วก็ RBD คล่อมอย่างเดียวคล่อมเสร็จนะครับเราก็ดูค่าของจำนวนช่อง Y ก็คือในการ์ดมิเตอร์เป็นกี่ช่องหลังจากนั้นเอาค่า Y ไปใส่ตรงนี้ X ลองฟิกอยู่แล้วคือ19ที่เราทำตั้งแต่ครั้งแรกแต่ละกลุ่มจะไม่ตรงกันนะครับไอ้ตรงตารางตรงนี้นะครับที่เราจะเอามาใช้อันนี้ค่าเริ่มต้นของการเซตของตัวที่เป็นอุปกรณ์นะครับอันนี้คือจำนวนช่องที่เต็มแม็กของ11โวลต์หลังจากนั้นเราจะต้องหาตารางนี้ต่อที่บอกสองตัวนะตารางนี้ต่อนะครับอันนี้คือตารางของการทดลองแรกที่จะให้เราทำการหานะครับเท่าไหร่ต้องเท่าไหร่4อันนี้ก็หาให้อาจารย์ให้ได้ก่อนนะแล้วก็บันทึกผลการทดลองโอเคป่ะไอ้ตรงช่องว่างตรงนี้คือเราต้องทำทีละคอร์ดทีละแถววัดค่าทีละอันให้ครบทุกอันอันนี้เสร็จแล้วของการทดลองที่เป็นของโอห์มมิเตอร์นะครับ